ติ๊กเกอร์ไลน์วับลัดไนท์ทีวีขายแล้ววันนี้ถูกสุดๆ50เหรียญหรือ35บาทเท่านั้นรีบเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ใครมีแล้วอย่าลืมไปอวดเพื่อนด้วยล่ะเอาละครับก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมวับลัดไนท์ทีวีวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox นะครับวันนี้เรามาในแมปที่ชื่อว่า Royal High นะครับอันนี้ก็จะเป็น5แมปนะแนวที่น้องผู้หญิงชอบเล่นนะฮะแนวโรลเพย์นะเอาใจน้องผู้หญิงนะเลยมาแนะนำว่ามีแมปอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแมปนี้ Royal High นะเราสามารถแบบว่าแต่งตัวได้หลากหลายมากเลยนะนี่ก็มีทรงผมนะเลือกได้เลยเนี่ยมีเนี่ยแนวสั้นเนี่ยยาวมีเรียบตรงหยิกเนี่ยมันปรับได้เยอะมากเลยนะอันนี้แบบโหหลากหลายรายละเอียดเยอะมากสีก็อยู่ฝั่งนี้นะครับขวามือแล้วก็อ่ะ What the กำลังแต่งตัวเลยกำลังแต่งตัวเลยเหมือนรู้สึกว่าจะมีอีเวนต์อะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยไปแล้วก็มีชุดเอาฟิตมีชุดว่ายน้ำชุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูแล้วกันชุดโชว์ออนี่เปลี่ยนชุดด้วย The Heck ไปอ๋อ Dancing Festival มันเป็นไออีเวนต์นะฮะเต้นแต่ว่าเราไม่ได้ไปเรามาอันนี้อยู่เรามากดให้ดูอยู่ว่ามีชุดอะไรบ้างมีอ่ะมันแบบว่ามันกดแล้วมันเปลี่ยนถึงไว้เลยชุดเยอะมากนะลองมาดูเนี่ยมีอันนี้เป็นเอาท์ฟิตใช่ไหมเนี่ยมีเลือกสีนะอ่ะซิกไฟสีแดงเฉพาะสีแดงก็จะโชว์ให้สีแดงก็ใส่อุ้ยแต่ละอย่างแต่ละอันนี้แซ่บทั้งนั้นแซ่บจริงๆฝนตกแล้วก็มีชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้นี่ชุดว่ายน้ำสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยสวยเลยอันนี้ชุดนอนสลีปเป็นลูกกระต่ายชุดนอนเวลาเอาเมาส์ชี้นี่มีด้วยนะบอกว่าใครเป็นคนออกแบบอะไรเงี้ยสีม่วงสีอะไรเงี้ยโอ้ชุดแอคทีฟชุดออกกำลังกายว่าไปมีอะไรบ้างเฮ้ยชุดนี้ก็ดีนะเนี่ยเหมือนเลยไอ้ยะนี่แล้วก็มีมันจะมีเจ้าชายเจ้าหญิงด้วยนั้นเนี่ยอันนี้ชุดผู้ชายใช่ไหมชุดผู้หญิงชุดผู้ชายนะเลือกเอาฟิตก่อนเอาอันนี้ดีกว่าท่าทางจะเข้าแล้วก็มีใบหน้าแต่งได้นะครับเปลี่ยนได้เนี่ยฝั่งเนี้ยแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนอ่ะเอาอันนี้แหละมีโอ้โหน่ากลัวแทนนะมีสีที่กำหนดเองมีนี่มีแค่ตาด้วยแล้วก็คัสตอมลิปเนี่ยนี่ก็จะเป็นคัสตอมมาร์คก็เป็นพวกเรียกว่าอะไรนะอายไลเนอร์อะไรพวกนั้นอ่ะต่อมาดูบอดี้บอดี้ไม่มีป่ะนี่กดตรงคำว่า body type นี่ไม่ได้ขึ้นมันเป็นแถบเลยแต่ถ้ากดไปแล้วก็จะแปลงเป็นตัวนั้นก็มี animation ท่าเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเดินสกินโทนสีอุ้ยไม่แล้วก็โปรไฟล์นี่นี่เป็นโปรไฟล์ของเรานะแล้วก็ cloudเดือดแฮม1โลเอาไปเลยว่าคือในทูโลมงกุฎมงกุฎอะไรอ่ะไหนคราวมงกุฎบนหัวป่ะนี่ไงมีมงกุฎบนหัวแล้ว
แต่ว่ามันสีมันสีเดียวกับผมเลยมันก็เลยมองไม่เห็นเลยออกไปได้ไหมเนี่ยมุกแคทไม่ได้อ้าวเอามงกุฎออกไปก็จะมีช้อปปิ้งนะตรงนี้อันนี้ผมปิดเสียงไว้นะเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์คุณเป็นนางฟ้าประเภทไหนโอ้ไฟธรรมชาติวอเตอร์น้ำแข็งไลท์อุ้ยมีกาแล็กซี่มีเอิร์ธเซลเลอร์สเกลมาเป็นเซลเลอร์บูนเลยเบเกอรี่อร่อยน่ากินท่าเดิมวาเลนไทน์ลัคกี้ฮาโลวีนฟอร์วิงใบไม้ร่วงเหรอคริสต์มาส 3,000 เพชรนะใช้ 3,000 เพชรแต่ผมมีอยู่ 1,200 จะไปซื้ออะไรได้เนี่ยอุ้ย 1,200 โอ้โหอีกหน่อยเดียวเองอ๋อน้ำแข็งนี่ถูกสุด250อันนี้ก็สวยนะเนี่ยมีสีด้วยสีฟ้าสีเขียว 1,500 มัลติคัลเลอร์สีส้มพิงค์เพอร์เพิลแดงไปแดงนี่ได้อยู่อันเดียวนี่สีอะไรวะเยลโล่บราวน์อย่าพึ่งสเกิร์ตกระโปรงใหม่อันนี้ก็เป็นแบบในเพชรทั้งนั้นเลยซื้อเนี่ยเพชรก็ได้จากที่เล่นในนี้แหละครับพวกไปห้องไปอะไรเงี้ยไปประกวดไปโหวตกันอะไรเงี้ยเอ้ยนี่ชุดสวยว่ะโอ้โห 28,000 Shadow Empress ชุดอย่างโหดเลย 30,000 ก็มีกระโปรงสวยมากแต่ว่าต้องเล่นนานกว่าจะได้นี่แบบไงวะดูพิมพ์หน่อยไม่ดูพอ มันในนี่นะค่อนข้างที่จะแบบแพงอยู่เนี่ยเพชรเนี่ยแต่ต้องเล่นนานๆนะครับนี่ก็เป็นรองเท้าก็มีหมดเลยรองเท้าปีกกระโปรงแอคเซสซอรี่เนี่ยอะไรอ๋อพวกหน้าต้องอ่านด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคาวาอี้ซิกเนตก็น่าจะเป็นหน้ากากอะครับนี้จะเป็นอะไรฟอสโดนัทเวทไอกระโปรงเนี่ยครับบางคนอ่านไม่ออกคิดไม่ดูไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นพวกรวมๆอะไรเงี้ยก็จะงงกันนี่ก็จะเป็นหมวกนี่ก็จะเป็นนี่ฮะตรงแขนมีของผู้ชายด้วยเนี่ยสเนกี้แบนดิตนี่น่าจะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะพวกนี้เจเลดเดอร์อะไรอ่ะพอม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 อะไรวะหมาเหรอไม่ใช่แล้วเป็นเซลลี่ดูเอลลิงวงผุดอ๋อคาวบอยแฮทมีคาวบอยแฮทด้วยโอเคแล้วก็มีไม่เกมพาร์ทช็อปโอ้ยกดผิดก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเราไปโอ้โหอันนี้อ่านนานไปหน่อยเนี่ยเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมันก็มีเทเลพอร์ตด้วยนะก็จะมีไปสถานที่อื่นๆด้วยเดี๋ยวไว้ลองเข้ามาเล่นดูกันแล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอกันในแมปที่2กันเลยโอเคแล้วฮะเรามาอยู่กันในแมปที่2ครับแมปนี้ชื่อว่า Roblox High School นะฮะภาค2นะครับเลือกอายุนะเข้ามานี่เราต้องเลือกทุกรอบเลยป่ะเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นไปก็ได้เป็นนักเรียนดีกว่าโซโฟมอร์นี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะเป็นนักเรียนรางวัลการเรียกร้องคงรายได้เพิ่มโทรศัพท์ของคนเปิดแล้วเมนูจ็อบนี้มาทำงานได้ด้วยนะยังไม่ไปอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ชุดเก่าเราใช่ไหมเนี่ยชุดเก่าเราชุดเก่าเราแบบอลังการงานสร้างมากเดี๋ยวนะเราปรับอวตารได้นี่นะนี่ไง
นี่เป็นชุดเดิมเนี่ยที่เคยทำไว้ช่างมันแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเดินให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอุ้ยโอเคนะแมปนี้นะครับก็จะต้องเข้าไปในโรงเรียนอย่างนี้แล้วก็เข้าไปเล่นนะในโรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนของเรานะครับเราก็จะเลือกเป็นโลเป็นอะไรก็ได้นะแล้วก็จะมีเนี่ยพูดคุยทำเลือกเรียนใหม่ที่นี่ลาก่อนคือผมก็ไม่เข้าใจว่าผมเคยเล่นนะทำไมมันต้องมาเลือกโลใหม่ทุกรอบเลยเวลาเข้าเขตไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้เป็นเวลาอะไรเวลา3ทุ่มนะครับ3ทุ่ม38นาทีขวาบนเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะมีบ้านมีเทเลพอร์ตไปบ้านด้วยโรงเรียนก็ปิดอยู่นะนี่ก็คือบ้านเรานะซึ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไปดูดิไม่มีอะไรจริงโอ้แต่มันน่าโหลดแบบที่ผมชอบมากเลยมันดูแบบโปรเฟชชั่นอลดีนี่จะเป็นบ้านของเรานะถ้าแบบมาเล่นใหม่ๆหรือว่ามาเล่นไม่นานบ้านก็จะกระจิ๊ดลิ้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นใหญ่ๆกว่านี้ก็แบบว่าเล่นนานแล้วอะไรเงี้ยเห็นนะตอนนี้เราสามารถไปไหนได้บ้างเนี่ยมันไปได้หลายที่แล้วกดวาร์ปไปด้วยมีเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้คือโลเพย์โหมดมินิเกมนี่จะเล่นไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบไปที่โรงเรียนเล่นมินิเกมตกแต่งบ้านของคุณและสัมผัสทุกอย่างที่สตาร์คาเดียเบมีให้เดี๋ยวลองวาร์ปไปดูที่ไหนดีมันไปได้หลายที่เลยนะเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้นะเดี๋ยวผมไปจะทำเมนูเนี่ยคลับเลสเนี่ยนั่งรถไฟไปเนี่ยหน้ามันแบบทำเจ๋งมากเลยจะเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะเป็นเด็กเสิร์ฟก็มาMake option ทำไมกดไม่ได้วะเดี๋ยวเราต้องมาคุยตรงนี้ก่อนนี่ไงผมขอหม้อหน่อยได้ไหมอีหยังวะขอหม้อเดี๋ยวนะแล้วเราจะมาทำงานนี่เราต้องกด job ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้นี่อันนี้แล้วก็จัดทรงขับสีแดงนี่ไงeasy พอมาแล้วครับนี่เราก็ต้องมาเสิร์ฟแล้วเนี่ยรับน้ำตรงนี้เนี่ยอ้าวแล้วหืออันนี้ต้องใช้อะไรอ๋อต้องใช้อันนี้อุ๊ยเดี๋ยวผิดคลิกนี้แล้วก็อันนี้ได้แล้วแล้วก็ปิดออกมาแล้วก็ไปส่งได้แล้วนี้ก็คนนี้อะไรอ่ะเบียเนี่ยครับก็ต้องไปเล่นอย่างเงี้ยเอาเบียไหนนี่ไหนวะถ้าสีแม่งแดงๆออกโฟก่อนแล้วกันอ่ะนี้เป็นแล้วก็มันเวลามันกดมันไม่มีเสียงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ากดติดยังได้แล้วนี้ก็อันนี้ยังใกล้แล้วอันไหนวะอันแดงป่ะนี่นี่อันนี้แล้วก็มะนาวใช่มั้ยเอ้าไม่ทันอันนั้นสีเขียวสีแดงให้ใครอ่ะอันนี้เป็นสีแดงไม่มีอ๋อมันก็จะคาไว้อย่างนี้เหรอโอเคเนี่ยนี่เป็นนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ได้แล้วกระป๋องม่วงกระป๋องม่วงอันนี้อุ้ยง่ายนะครับก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนแบบว่าเราผ่านครบหมดคือไม่ใช่ผ่านครบหมดเราเส
เนี่ยทำไปเรื่อยแล้วเราก็จะได้ตังค์นะมันก็จะมีลูกค้ามาเรื่อยๆเนี่ยหมดม่วงเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยอ๋อมันมีหมดเวลาด้วยนี่นาหมดม่วงอุ๊ยทันไหมเนี่ยทันไม่ทันไม่ทันไหมอันนี้แหละเออไม่ทันแล้ว5 4 3 2 1เออ EXP ก็ขึ้นอ่าเลเวลอัพอ่าเลเวลนี่ไงเลเวลอัพละ18แล้วโอเคนะฮะก็แมปนี้ก็จะมีประมาณนี้พาไปที่ที่แบบว่าดีๆหน่อยแล้วกันที่นี่แม่งแสบตาเลยเนี่ยมันมีสถานที่ใหม่มาแล้วเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยผมไม่เคยเห็นตอนนั้นที่เล่นไม่มีนะเออเนี่ยมันคืออะไรอ่ะร้านอาหารเหรอเออน่าจะใช่ร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็กลับไปที่โรงเรียนดีกว่ามาเอ๊ะผิดโรงเรียนไปนี่มีรถไฟใต้ดินด้วยอ๋อถูกแล้วถูกแล้ว RHS Roblox High School 2โอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันในแมปที่3แล้วกันนะครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่3แล้วครับแมปนี้ชื่อว่า Berry Avenue นะครับ Low Pay นะอันนี้ก็จะแบบเหมือนกับ2แมปแรกๆนะฮะก็คือสร้างทำอวตารของเราเองได้นะครับโดยที่ว่าแบบซื้อได้ไม่จำกัดเลยนะใครมาชนวะเนี่ยเปิดมันว่างนะอันนี้มันชนเออเนี่ยชนไปดิก็จะเป็นประมาณเลือกอาชีพเลือกอะไรอย่างนี้ได้นะครับมีบ้านมีอะไรเงี้ยมีไอเทมมีรถให้เลือกนะนี่ก็จะเป็นอีโมจิหรืออะไรเงี้ยบัวลอยอะไรเนี่ยเต้นลำไก่เต้นซันซ่าเออเต้นที่เออเป็นพิตตี้ไปแล้วเต้นหมดแล้วนี่ขนาดตีสองกว่ายังมีแบบเรียนอะไรอีกแล้วเนี่ยแสดงว่าแบบนี้ยอดฮิตอยู่นะถ้าแบบไหนนี่ดึกๆยังมีเรียนนี่แสดงว่ายอดฮิตแสดงว่ากลางวันนี้น่าจะเยอะเต้นเต้นมันจะมีให้กดเลือกอาชีพตรงไหนวะเพอร์มิชชั่นนี่กับเพื่อนไปดิอันนี้ต้องปรับได้นะครับชื่อแอดรู้สึกว่ามันจะมีให้ตั้งอยู่เอ๊ะผมหาไม่เจอนะที่บอกว่ากดแล้วเลือกอาชีพอะแต่ตอนเนี้ยอ๋อนี่ไงกดดูบ้านนะคุณยังไม่มีบ้านเลยคุณต้องการดูแผนการว่างไหมคืออะไรวะโอ้มันทำอะไรจังเนี่ยมันว่างงานกันใช่ไหมเนี่ยแล้วเราหยุดเต้นยังไงวะเนี่ย YMC หยุดยังไงอ๋อนี่กดตรงนี้ครับหยุดการกระทำเนี่ยมีอาหารให้กินนี่กดปุ๊บแล้วขึ้นมาเลยอยู่ๆก็มีอาหารขึ้นมาได้ยังไงแล้วไม่หมดด้วยนะโยนอ่ะเราก็สามารถเดี๋ยวเราเอารถออกมาดีกว่าวีรถตำรวจด้วยเฮ้ยเราต้องเป็นสาว
เดี๋ยวไม่ใช่เหมาะไม่ใช่นี่คนขับเออนี่ชอปเปอร์เปิดไฟด้วยW เป็นขับเร็วเหมือนเดิมนะเร่งความเร็ว S ก็เป็นเบรกสเปคบาร์นี่อ้าวลงไปเลยตายแล้ววะรถไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไปไหนวะนะชนขอบทางโอเควิ่งไปก่อนถ้าเข้ามาขับวนทำไมเนี่ย What รถมาถอยหลังได้ด้วยเดี๋ยวนี่รถถอยหลังเออรถถอยหลังได้ด้วยยังชอบเลยเจออิสตานี่เลิกขี่นี่ละอะไรนะธนูมาขี่รถมาขี่มอเตอร์ไซค์แทนเดี๋ยวลองวนให้ดูรอบไปนี่สักรอบหนึ่งแล้วกันนะโอ้ยมันบุนบุดเหลือเกินล็อกรถก่อนเอออย่าลืมที่จะล็อกรถนะผมจะไม่ใช้เมาส์แล้วมันเวียนหัวเหลือเกินชอบลืมว่าเป็นสเปคบาร์ไอ้เบรกมือมันใช้ไม่ได้กับอันนี้นี่ก็เป็นสถานีตำรวจนะด้านหลังเราไหนมาดูดิโรงเรียนอ่ะโรงเรียนอุ้ยเวลาของในเกมนี่ก็คือทางซ้ายบนเนี่ยปีหนึ่ง50 58 59โอ้โหตีสองแล้วเป็นโรงเรียนมันจะมีอะไรไหมตีสองในโรงเรียนอย่างเงี้ยนั่งไม่มีอะไรผมนึกว่าจะมีอะไรสิแต่ตอนเนี้ยเวลาจริงๆอ่ะมันก็ตีสองนะตีสองครึ่งแล้วด้วยเอ้าเห็นไกลๆที่พวกคนมาที่แท้พวกนั้นมันเต้นกันอยู่นี่เป็นห้องของคุณครูแน่ๆเลยเออเฮ้ยเอ้ามีกดๆจิ้มๆด้วยดีนี่เป็นแนวโรงเรียนเหมือนแบบ2นะแต่ว่าคนก็น่าจะเยอะอยู่ตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวตอนกลางวันเรามาเข้ามาเล่นกันดูครับแต่ผมนี่อัดตอนกลางคืนมันก็เลยไม่มีคนอย่างนี้แหละแว่นไปไหนเนี่ยไหนวะเมืองก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฟู้ดมาร์เก็ตมีทางด้วยเออขึ้นฟุตบาทไม่ได้ด้วยนะเอาได้ต้องกระโดดหน่อยเออชายหาดมีปืนด้วยเหรอผู้ยังโหดเลยมีปืนด้วยโอเคเราไปเจอกันในแมปที่4เลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคเราอยู่กันในแมปที่4แล้วนะครับแบบนี้ชื่อว่า Academy High School Role Play นะครับเป็นทีมแนวโรงเรียนญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูกดเล่นไปปุ๊บดนตรีก็จะมาแล้วเราก็ต้องปิดเสียงเพลงไปก่อนนะเพราะว่ามันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนพวกชุดตรงนี้นะครับ
เนี่ยมีสีผิวหมวกผมหน้านะครับไม่เอาเกลียดเปลี่ยนแค่ชุดเดียวแล้วเนี่ยเปลี่ยนชุดนี่อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้ดูนี่น่ารักเลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินออกมานะแล้วก็เดินไปทางลงบันไดนี้นะครับเดินลงบันไดนี้แล้วก็อุ้ยเนี่ยไปทางเนี้ยไปทางโรงเรียนเนี่ยทำไมมันแต่งตัวมามันเหมือนโทสากะรินเลยวะเนี่ยนี่นะครับโรงเรียนก็จะอยู่แบบนี้แต่นี่ในเกมเป็นเวลาเท่าไหร่ตีสี่ตีห้าแล้วเวลาจริงของเราก็ตีสองครึ่งนะมันก็คนก็หายอยู่แล้วนะถ้ากลางวันเนี่ยน่าจะคนเยอะอยู่นะก็จะมีล็อกกงล็อกเกอร์อันนี้ตากของประกอบฉากดีกว่ามีน้ำพุนะครับสามารถมานั่งได้ด้วยน่าให้เปิดอะไรเล่นอยู่ข้างบนมีคนเปิดประตูเล่นอยู่ข้างบนครับแล้วทางนี้ก็จะเป็นฟาคาวตี้ฟาคาวตี้นี่มันอะไรฟาคาวตี้รูมเหมือนเป็นชมรมหรือเปล่าชมรมหรือเปล่าอินไฟอินอุ้ยภาษาอังกฤษอินฟาอินเฟอร์อะไรเนี่ยสักอย่างอ่ะห้องตรวจสุขภาพนั่นเองมีที่ชั่งน้ำหนักมีที่วัดสายตานี่ใช่เลยเนี่ยลองแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งดิจะได้ไม่ต้องกดซูมหลายทีนี่ไงเตียงจริงด้วย พาร์ท1ทับ1มีคนเดินอยู่ด้วยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายไอพี่โยกนั้นมันเดินไปเดินมาทำอะไรถ้าเราไปนั่งใกล้ๆโต๊ะมันก็จะนั่งให้เลยนี่แล้วก็ทะลุทำไมมันไม่ถอยไปหน่อยนะมันจะได้แบบตรงกันเนี่ยดูดิมันกลายเป็นเข้านั่งเข้าไปในเก้าอี้ไปเลยเดินไปเรื่อยๆนี่อะไรห้อง1ทับ2เปิดไม่ได้ด้วยไม่เปิดได้ดิแต่ว่าใครปิดประตูไว้เนี่ยอุ๊ยนี่อะไร Home Economic Room คือไอ้แมปเนี้ยถ้าเราไปเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์ private นะแล้วมาทำหนังนี่แบบว่าทำหนังญี่ปุ่นกันได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งชุดมีอะไรให้มีห้องเรียนครบเลยเนี่ยมันมีให้ครบเลยเนี่ยปิดประตูให้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะออกเขาครับอุ้ยศิลปศาสตร์เปลี่ยนครับอ่ะกดได้เหรอเปลี่ยนครับประตูดีกว่าถ้าทางหน้าครัวใครกำลังเปลี่ยนอ้อดราม่าครับมีอะไรดราม่าครับเฮ้ยอะไรอะดราม่าครับคืออะไรอะอยู่ใกล้ๆห้องน้ำพุด้วยนะนี่คือห้องอะไรคุกกิ้งครับห้องขับทำอาหารโหสีชมพูเชียวมีกด E เปลี่ยนขับไปด้วยแต่เปลี่ยนทำไมโบสอนอ๋อกดเปลี่ยนขับก็คือเราอยู่มันจะอยู่บนหัวเรานี่เองก็คือเราจะอยู่ขับไหนก็อยู่ขับนั้นมันก็จะอยู่บนหัวเราอารมณ์หมดแล้วเหรอไม่ใช่นี่เหรอชมรมชมรมศิลปศาสตร์ออกเขาอุ้ยอ้าวประตูปิดประตูหนีบเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ้าวนี่ห้องอะไรวะ
ห้องไว้แอบหรือไงเนี่ยสโมสรออกเขาแล้วเราทำอะไรได้บ้างโอ้เอาไว้เล่าเรื่องผีไงไสยศาสตร์โอ้ยตายเถอะเออน่าสนใจนะเอาไว้จัดรายการอย่างเงี้ยอะไรอ่ะชื่ออย่างยาวเลยแล้วเราเปลี่ยนชื่อได้ใช่ไหมนี่ไงเปลี่ยนชื่อเป็นวันนี่ปรับใช้ชื่อโอเคมาถือมีดได้ไงอ่ะต้องมีมีดได้ไงเรามาดูชั้น2กันชั้น2ก็ยังมีคลับอยู่แล้วเนี่ยมาเที่ยวคลับมาเที่ยวอาร์ตอ๋อศิลปะการต่อสู้ปิดประตูปิดเฮ้ยอะไรอ่ะไลฟ์มิวสิกคลับอ๋อนี่น่าจะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตแน่ๆนี่อะไรอาร์ตคลับหน้าตาโคตรน่ากลัวอุ้ยว่าเดอะฟักจู่ๆก็ตายเอาเดี๋ยวนะเราจะอยู่กันตายอย่างนี้เนี่ยนะอะไรวะนี่งงแล้วไม่มีขับด้วยเอาแล้วต้องตั้งชื่อใหม่ชื่ออะไรเฮ้ยอะไรวะอยู่ก็โดนอู้อะไรเนี่ยงงเลยอะไรของมันวิ่งชนแม่งเลยนี่แหละหันมามองด้วยสายขับวิทยาศาสตร์ขับเวิร์กช็อปอันนี้ยังโล่งเลยเอาผมลืมปิดเสียงวิจะโดนไหมเนี่ยนี่เนี่ยปิดเสียงนี่อะไรฮะโซโหโซโซโอ้อ่านยากเลยเกินโซโคโลจีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเรียนคอมเหรอเฮ้ยเกมเหรอขับเกมอ๋อขับเกมนี่ไงขับเกมเกมเกมได้แล้วโอเคเดี๋ยวนะมีขับอีกอันนี้วนแล้วนี่เนี่ยไอห้องเนี้ยที่เราโดนแทงตายเฉยเลยงงเลยเออนี่ไงอู้ใครวะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปต่อไปเลยนะครับแมปที่5นะผมเอาละครับมาดูกันในแมปสุดท้ายครับแมปนี้ชื่อว่าเมอร์เมดไลท์นะครับผมแมปนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเราได้รับบทเป็นเงือกน้อยในทะเลนะครับซึ่งสามารถแต่งตัวได้เพียงแค่หนีดนิ้วใครเป็นประบักกล้องวะโอ้นะเราก็สามารถแต่งตัวละครได้ตามที่เราอยากจะแต่งเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะกดไปที่รูปไม้แขวนเสื้อนะครับผมแล้วก็เอามาฟาดเด็กนะไม่ใช่เราเล่นนี่กดเข้าไปแล้วก็เนี่ยมันจะเปลี่ยนได้เลยเนี่ย
ใส่ซ้อนได้ด้วยนะใส่ซ้อนได้ด้วยเนี่ยผมเนี่ยจะซ้อนอะไรกันเยอะแยะก็ไม่รู้แต่ว่าทางที่ดีก็เอาแค่เอาแบบสวยๆพอนะอย่าไปใหญ่แบบว่าอย่าไปซ้อนกันแบบว่าเยอะเกินไปนะมันจะดูรกซะงั้นอ่ะเนี่ยก็จะมีหลากหลายให้เราเนี่ยครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอย่างตรงเนี้ยหน้าอกนี่ใช่ไหมเปลี่ยนสีได้ด้วยอันเนี้ยนะเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะทุกอันอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแล้วก็มีชุดนี้แบบนี้ก็มีแล้วก็แบบซื้อนะมีให้เลือกเพียบรถรางคืออะไรคือหางนั่นเองขาครีบนั่นแหละสักอย่างหนึ่งแล้วก็เลือกตรงนี้ได้ด้วยไอ้ตรงปลายครีบครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้แบบนี้เนี่ยแล้วก็มีหางด้วยแต่เราผมไม่ได้ใส่บ้างรู้สึกแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องมีครีบหรอกอุปกรณ์เสริมทรงผมอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเลือกๆดูนะเสร็จแล้วก็กดรางวัลครับมันก็จะเด้งมาแล้วก็เดี๋ยวลองทัวร์ให้ดูสักหน่อยนึงนะนี่เงินสวยดีนะแมปนี้สวยมากแล้วก็รู้สึกว่าทำมาดีมากๆแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับแอร์เรียพลาซ่าคือคนทำแบบนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยเนี่ยแบบว่าดนตรีก็ผมปิดไม่ได้นะไม่รู้ทำไมมันไม่มีให้ปิดแต่คิดว่าไม่น่าจะโดนลิขสิทธิ์หรอกมั้งถ้าโดนก็ต้องลบเรียกว่าไงดีมันไม่คิดว่าไม่น่าโดนหรอกน่าจะไอ้ถ้าโดนก็เคมแล้วกันหรือมีปูด้วยปูกำลังทำอะไรคุยกับมิสเตอร์แครปสันตอนนี้ฉันคือคุณแครปสันคนงานก่อสร้าง I am winning it to me แล้วไงต่อขออภัยที่ตัดสั้นนี้แต่ฉันต้องได้รับการคำเช่นนี้ฉันอยู่บนเส้นเวลาที่นิ่งอ้าวคือเหมือนกำลังยุ่งอยู่กำลังทำอะไรI am fit this year old Atlantine Gate ทำไมต้องทำอ่ะเทเลพอร์เตอร์ต่างที่วาร์ปอยู่นี่เองช่างเขาไม่ว่างมาเราลงไปดูเนี่ยมันมีลึกมากเลยนะลงลึกไปด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะเจอพวกปลาตัวใหญ่หรืออะไรนะไม่มีนะเกมนี้ที่นี่คืออะไรอ่ะมีเก็บได้ด้วยโอ้อะไรอ่ะแรนโบว์ฟลาวเวอร์ถือมาได้ด้วยกดสเปคบาร์ก็คือจะลอยตัวกับอากาศขึ้นกับอากาศนะไม่ใช่ขึ้นกลางอากาศขึ้นผิวน้ำพูดผิดไหมขึ้นกลางอากาศลอยเป็นในนี่เลยเทพเลยฮานูนเป็นไหนเลข2คืออะไรใส่ Sunset Academy Come onน่าจะยังไม่ต้องนะอย่าเพิ่งดีกว่าแต่จริงผมอยากได้หน้าแบบนี้หน้าเนี่ยสวยๆไม่รู้มีขายเปล่าแหวนมันก็จะมีแข่งด้วยนะเนี่ย
มิสฟอร์จูนทำนายเหรอนี่ไงจริงด้วยอ่านคำทำนายของฉันหน่อยได้โปรดไอติดกล้องมาเอ้ยโอ้ได้รางวัลเหรอเนี่ยเพราะคุณจะมีปืนในอนาคตของคุณหาโอเคออกเก็บไปก่อนทีน EP 36โอ้โหนางเงือกสวยๆทั้งนั้นอะดูดิแล้วก็มันจะมีบ้านด้วยนะครับผมกดไปให้ดูกดไปที่บ้านเราบ้านคนอื่นด้วย My House โก้ก็จะวาร์ปไปที่บ้านเลยนี่บ้านเราสามารถเปลี่ยนพื้นได้ด้วยเปลี่ยนพื้นเอาสีเดิมก็ได้วอลเปเปอร์อ้าวไม่เปลี่ยนให้อ่ะอ๋อมันเป็นลายนั้นอีกแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็มีแบบนี้ด้วยเฟอร์นิเจอร์มี2แบบโลเคชั่นเคฟพาวเดอร์เมาน์เทนโอ้ออกไปไม่ได้ติดเหมือนเป็นแบบที่จำกัดไว้อันนี้เป็นนี่มีเล่นโยคะด้วยไงล่ะเล่นโยคะเป็นปลาเล่นโยคะได้ถ้าจะออกก็กดสเปคบาร์รัวๆนี่ก็ได้หลุดออกมาอักนั่งตรงนี้ได้ด้วยนี่แล้วก็จิบชาเดี๋ยวกินเข้าไปเลยมีของเล่นให้เล่นด้วยตรงนี้เพลย์ทำมาทอยเดี๋ยวทำไมกลับหัว What the heckเล่นแบบใหม่อะไรเนี่ยเล่นแบบใหม่อ่ะแบบกับหัวถึงเวลาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเข้าร่วมเพื่อเป็นรางวัลเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งดินี่แล้วเราก็จะนี่เล่นเมอร์เมดไลท์เล่นเมอร์เมดไลท์ในเมอร์เมดไลท์อีกทีหนึ่งไปเรียนวิทยาศาสตร์ไหนเรียนไงวะระดับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอ้าวไม่มีใครมาเลยไหนอ่ะไหนหนูต้องทำยังไงไม่มีคนสอนเหรอโหมีชั้นบนให้เรียนด้วยมีแข่งอะไรไม่รู้แต่อย่าเพิ่งเข้าร่วมเลยเดี๋ยวยาวครับมันก็มีประมาณนี้นะเนี่ยลองมาสำรวจกันดูว่ามีอะไร
ห้องสมุดโรงเรียนซันเซ็ตมีห้องสมุดด้วยมีคนด้วยเรียล่าเดินไลบรารีนขอบอทอุ้ยมีชั้นบนด้วยไหนขึ้นไปดูซิคือนี่มันหนังสือไม่เปื่อยแล้วไงอยู่ในน้ำเนี่ยเอ๊ะน่ะอะไรนำย่างกลางย่างกลางคือกินสักหน่อยไม่หมดด้วยนะดอกไม้นี่น่าจะต้องให้ไข่แน่ๆมิลแอนซูก้าชงชานี่เองเฮ้ยเดี๋ยวอ่านหนังสือไปนั่งอ่านได้ไหมwhat นั่งอ่านไม่ได้นั่งอ่านไม่ได้แล้วต้องลอยอ่านแล้วเปิดไปโอเคนะครับ5แมปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายเอาหนังสือมาอ่านด้วย